าปิ่นทองนะครับแล้วผมอนันต์เนตรนนท์ครับเป็นเนครับครับผม จากทีมแรลลี่เลิฟระยองนะครับยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ครับแล้วก็ช่วงเช้าถนนจะลื่นนิดหน่อยครับก็ยังไม่เต็มที่คิดว่าสนามหน้าก็คงเต็มที่ครับก็โอเคครับก็กำลังมันดีสนุกดีครับมันก็ไม่ยากเกินไปมันก็เล่นสายสดจะเป็นอย่างนี้ครับก็จริงๆแล้วมือใหม่ก็ขับมาเข้ามาเล่นได้นะเพียงแต่ว่าให้รู้กติกาว่ารถอันดับแรกเลยคือรถเนี่ยจะต้องมีโรบาร์มีถังดับเพลิงก็คือเป็นกติกาสากลที่ว่าเขาจะต้องมีการตรวจสภาพรถก่อนคือสามารถเข้ามาเล่นได้มือใหม่ก็เล่นได้ความยากง่ายของแรลลี่กับทางเรียบนะครับผมคิดว่าทางเรียบอาจจะเป็นสนามวนๆสนามไม่เปลี่ยนไปแต่แรลลี่จะสนามจะเปลี่ยนไปตามทุกเส้นทางทุกเส้นทางตลอดเสน่ห์ของแรลลี่แหละครับคือผมว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางความมันมากกว่าเพราะว่ามันจะต้องมีทุกเส้นทางมีทั้งหลุมมีทั้งบินมีทั้งหลายๆอย่างครับชื่ออรุณรัตน์โคจำนงนะคะเป็นโคไดเวอร์ค่ะรุ่นที่สมัครก็คือรุ่น A3 รถยนต์ขับเคลื่อน 1,600 นะคะ CC นักแข่งโอเพ่นนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภาณีแซ่จันนะคะเป็นไดเวอร์นะคะรุ่น 1,600 ค่ะอย่าสนามนี้ก็ทางค่อนข้างขรุขระค่ะแล้วก็ทางก็ค่อนแคบแล้วก็ลื่นนะคะแล้วก็โคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับไดนะคะไดยากต่อการคอนโทรลนะคะจะสังเกตได้ง่ายเลยเวลาที่ได้คอนโทรลเนี่ยคือรถจะลื่นรถจะถลายไปนะคะถ้าในส่วนตัวนะคะแรลลี่คือเราจะได้สัมผัสทุกสิ่งอย่าง1เส้นทางลายในการขับบางคนอาจจะมองว่าแรลลี่อยู่ในป่าในเขาแต่จริงๆแล้วแรลลี่คือทำให้เรารู้ว่าการขับการแก้ไขรถในเส้นทางที่ลื่นและมีปัญหาอย่างนี้เราสามารถที่จะทำได้นะคะท้าทายอะค่ะตอนแรกก็พอเรามาขับเนี่ยทุกคนส่วนมากก็จะมองว่าอยากเท่อยากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมาเล่นเนี่ยเราก็สนุกจริงๆค่ะแล้วก็ใช้ความสามารถก็เข้าไปอบรมนะคะอบรมที่ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยอะค่ะฝึกการอบรมฝึกการขับนะคะจนได้รับใบขับแข่งนะคะแล้วก็มาลงการแข่งขันเนี้ยค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะคือถ้าหากว่าผู้หญิงนักแข่งที่เป็นผู้หญิงอยากเข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยเข้ามาสัมผัสได้ค่ะอันดับแรกคือไม่ต้องคิดถึงคำว่าตำแหน่งให้คิดถึงคำว่าประสบการณ์เป็นหลักนะคะและสิ่งนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกสนุกกับแรลลี่แล้วคุณจะชอบในสนิทของแรลลี ครับสวัสดีครับผมสุรรัตน์ประภัสสรนะครับเป็นผู้ขับนะครับแล้วก็มีภรรยานะพันนิตาประภัสสรนะครับเป็นผู้นำทางครับวันนี้ผมมาในนามของทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตบายตอสนะครับซึ่งลงแข่งขันวันนี้ก็2รุ่นควบนะครับเป็นรุ่น A1 คือรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าไม่เกิน 2,000 นะครับแล้วก็รุ่น A3รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าไม่เกิน 1,600 นะครับแล้วก็นักแข่งโอเพ่นครับวันนี้ก็ผลงานก็รู้สึกว่าไฟและสนุกนะครับได้ที่1โอเวอร์ออนนะครับอันดับ1โอเวอร์แล้วก็ได้อันดับ1ทั้ง2รุ่นที่ลงแข่งนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องครับเป็นแรงใจแรงเชียร์แล้วก็หันหามาสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตในด้านแรลลี่นี่บ้างนะครับก็สภาพเส้นทางก็ไม่สั้นไม่ยาวนะฮะ5กิโล6กิโลนะครับแต่ว่าสภาพเส้นทางก็เมื่อวานมีฝนตกลงมาก็ทำให้สภาพเส้นทางมีหลุมมีน้ำก็ได้อัตราลดดีครับทุกรูปแบบก็ทำให้ความยากขึ้นในการขับในการบังคับรถนะฮะแรลลี่มันเป็นการแข่งขันกับตัวเราเองแล้วก็คู่ของเราครับการประสานงานระหว่างรถทีมช่างแล้วก็ผู้ขับผู้นำทางนะครับจะเห็นว่าการแข่งแรลลี่เนี่ยเขาปล่อยไป2นาทีคันนะครับแล้วจับเวลาเอาเวลามาเทียบกันเพราะนั้นเนี่ย เหมือนการตีกอล์ฟอะฮะคือเราจะต้องไปด้วยรถของเราเองทีละคันไม่รู้เลยว่าคู่ต่อสู้เนี่ยทำเวลายังไงอะไรยังไงครับต้องวางแผนให้ดีจะไปเร็วไปช้าเซฟหรือว่ายังไงครับ
ยังไงก็ผมเป็นนักแข่งในสังกัดของเบียร์สิงห์นะครับใช้ชื่อทีมว่าสิงห์มอเตอร์สปอร์ตบายท็อดก็คือได้รับการสนับสนุนจากคุณท็อดปิติพิรมภักดีนะครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับทีมเบียร์สิงห์ครับเป้าหมายจริงก็คือเรามีเพื่อนนักแข่งนะครับที่ยังแข่งอยู่นะฮะเป็นรุ่นพี่เราก็อยากจะให้รุ่นน้องเนี่ยตามขึ้นมาเยอะๆนะครับหมายถึงว่ามีนักแข่งใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วรุ่นพี่นี่ก็คอยดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มที่รักแรลลี่ด้วยนะครับสนามที่สักแก้วนี้นะฮะจะมีโลเคชั่นทั้ง3โลเคชั่นนะฮะส่วนหน้าจะเป็นทางยาวนะครับทางยาวตรงๆโค้งนะครับมีเนินดินมีฝ่ายน้ำนะครับรูปแบบก็จะเป็นทางยาวมากกว่าจากสนามที่ผ่านมานะครับที่ปาจีนส่วนมากจะเป็นบล็อกนะครับคือเลี้ยวไปเลี้ยวมาครับยึกยักตลอดนะครับมีความแตกต่างกันนะครับปัญหาในการแข่งขันนะฮะเส้นทางตอนนี้เราจะค่อนข้างหายากนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้การพัฒนาของหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นลาดยางซะมากนะครับทางกลางเราจะหายากขึ้นครับการพัฒนาต่อไปเราจะพัฒนานักแข่งนะฮะในกลุ่มชุดนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าระบบของรยศทนะฮะราชยานยนต์สโมสรนะครับเพื่อที่จะใช้กติกาเดียวกันนะครับทุกสนามนะฮะก็จะยกระดับเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับครับก็ขอเรียนเชิญน้องๆ นะครับที่ต้องชอบความเร็วนะครับแล้วก็ชอบในทางวิบากทางฝุ่นนะครับขอเรียนเชิญนะครับเราจะมีAcademy Rally Academy นะครับจะมีการฝึกสอนนะฮะก็เกือบทุกเดือนนะครับระดับน้ำจากจังหวัดเชียงรายอนุญาตคุณป่ากดมือดังๆหน่อยครับสนามต่อไปเป็นสนามที่5นะฮะจะเป็นสนามขอแคนดิเดตชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับน่าจะไปจัดที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับสถานที่เราน่าจะประสานกับทางอบต.ปลวกแดงได้นะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดระยองนะครับขอเรียนเชิญนะครับไปชมหรือว่าติดตามได้นะครับ